เปิดหน้ากากไม่มีเจ้าว่าเดี๋ยวเอาพัดลมเนี่ยมาให้ที่บอเปิดเคยเดี๋ยวมาให้ที่บอเปิดเจ้าว่าเนาะดีไหมพี่พี่วุฒิบริการไม่แอร์ติดตรงนี้แล้วติดลมอ๋ออันนี้คือข้างๆเราจะไม่สามารถติดได้ใช่ไหมก็ได้นะเรามาดูกองทุนหน่อยเนาะฟีเจอร์สินค้าอะไรก็พอเห็นแล้วเนาะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วตื้นลึกหนาบางนะครับผมครับพี่ขอบคุณครับตอนเนี้ยสิ่งสำคัญเลยนะพวกเราเปิดเว็บบลจ.เลยนะพี่เองก็ตอบไม่ได้เต็มปากนะเพราะพี่ไม่ได้อยู่บลจ.พี่ไม่ใช่เป็นผู้จัดการกองทุนไม่ได้บริหารกองนะแต่ว่าแล้วถามบลจ.ได้ครับพี่ถามแล้วแต่คำที่โรสตอบมาผมก็ไม่เข้าใจแล้วผมเข้าใจยากมากเลยอ่ะเนาะแต่ก็ลองดูแล้วกันว่าที่มาที่ไปของปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากพี่โอ้โหเยี่ยมเลยขอบคุณครับขอบคุณครับกองทุนรวมนะครับลองดูนะเราบอกว่าเราดีเราเก่งใช่ไหม18ประเทศ150ผู้จัดการกองทุน3พาร์ทเนอร์ฝรั่งวันนี้มาแล้วครับพี่โต้มาทำไมยังไม่พอเองเลยนะครับเดี๋ยวจะรู้คำตอบจะถูกเฉลยไทยโก GAA นะครับเนาะคนขายเป็นแล้วไม่ต้องกลัวนะแต่ให้รู้มากขึ้นเก่งมากขึ้นตอบได้ดีขึ้นนะครับแม่นี่ครับ30ธันวาเลยครับ1ปีเต็มเลยครับไหนเนี่ยไหนว่าดีไงครับมีคำพูด3คำที่พี่ชอบพูดนะที่กรุงเทพนะระหว่างสอนพวกนี้ด้วยนะไม่รู้ว่ากองไหนดีไม่รู้ว่าบลจ.ไหนเก่งไม่รู้ว่าซื้อตอนนี้ถูกหรือแพงไม่รู้เลยทำไงอ่ะจัดสรรการลงทุนกระจายการลงทุนก็จะไปขายไปใครถ้าเรียนถึงขายก็ไปขายก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ขายก่อนกันนั้นใช่ไหมแล้วยังไงล่ะพี่กระจายการลงทุนจัดการ3คำถามเมื่อกี้ได้หมดแต่จะได้มากได้น้อยได้เร็วได้ช้าแล้วแต่กระจายไปยังไงรับความเสี่ยงได้ระดับไหนใช่ไหมรู้เหรอกองทุนไหนดีรู้สิเป็นอดีตไงแต่พวกนี้ไม่รู้มันถามหาหวยไงหวยออกว่าอะไรไงใช่ไหมครับรู้เหรอกองบลจ.ไหนเก่งถ้าบลจ.เก่งอยู่บลจ.เดียวบลจ.อื่นไม่เจ๊งดิใช่ไหมมันจะอยู่ได้ไงอ่ะฉันเก่งย่าเดียวฉันก็ซื้อบริการกองทุนมาฉันก็มาอยู่ฉันหมดใช่ไหมครับไปช็อปเนาะเหมือนซื้อถูกซื้อแพงอ่ะโอ้โหอีกพุทเทคตกมาสองที่เห็นไหมสองที่แล้วพุทเทคตกหนักเลยดอกเบี้ยขึ้นบิตคอยน์ถูกเทเรียบเลยตอนนี้เด้งขึ้นหมดเลยครับเทคก็ขึ้นบิตคอยน์ก็เด้งเห็นปะเด้งมันจะเท่าเดิมแล้วเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าซื้อถูกหรือซื้อแพงที่เหลือคือ mindset ลงทุนกระจายลงทุนระยะยาวอันนี้คือ performance ของ GAA กองเสี่ยงสูงสุดใน Infinity Wealth ไหนไหมนี่ครับหุ้น Facebook ลงเนี่ยกระทบพอร์ตเราเยอะไหมครับบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเอาให้ดูพี่บอกเป๊ะไม่ได้แต่ถ้ามันมี Facebook อยู่ในกองที่อยู่ในพอร์ตเราก็จะแน่นอนนะครับเนาะเห็นไหมครับที่บอกว่าดีๆอ่ะ 14% ตรงกับที่รูปเมื่อกี้ใช่ไหมรูปฟินของที่14กว่าใช่ป่ะเบนช์มาร์ก22ครับต่ำกว่าเบนช์มาร์กความเสี่ยงอ่ะไม่ต้องดูก็ได้ความผันผวนพอๆกัน11กับ10ไม่ซีเรียสอะไรมากแต่ทำไมแพ้เบนช์มาร์กก็ถามว่าเบนช์มาร์กคืออะไรMSCI World Index หุ้นทั่วโลกแต่กองนี้ล่ะก็ต้องไปจอดดูว่ามันลงอะไรเยอะนะครับเนาะภาพนี้นะจะออกรายการ R2 Channel เดือนหน้าจะสัมภาษณ์โรสแต่ไม่ได้พูดวันนี้ละเห็นไหมเอาทีละรูปเนาะนี่หลานเริ่มโตแล้วน่ารักจ้างกินนมทุกวันเลยโตเราก็รักมันมากเราไม่มีลูกไงไหนวะนี่ครับอ่านสองเอสก่อนนะคร่าวๆนะค่อยๆตามพี่ไปนะอย่าลืมนะพี่ไม่ใช่ผู้จัดการกองทุนนะพี่ไม่ใช่โรสด้วยนะครับแต่นี่คือหุ้นใน4กองที่มีอยู่ในGAA ตอนนี้มี GMA ก็มีนะ GCA ก็มีแต่สัดส่วนไม่เท่ากันนะกองหุ้นนะเห็นไหมว่าตัวซ้ายนี่ครับหุ้นบริษัทที่มีการเติบโตก้าวกระโดดและช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นนี่คือพระเอกเมื่อปี2020ไม่ใช่ปีที่แล้วปี2020ตัวนี้คือพระเอกทำให้พอร์ตของ Infinity Wealth โตนะครับตัวนี้ก็เสริมมา Multinational
บริษัทที่มีสภาพห้องสูงมูลค่าขนาดไหนก็ว่ากันไปมัลติแฟกเตอร์บริษัทผู้ระดับโลกหลายประเทศก็ว่ากันไปตัวนี้กำลังเข้ามาใหม่เข้ามาแล้ว Global Select Equity ของ Capital Group ระยะยาวระยะยาวนะครับสกินสกินดูพูดมันก็ไม่คล้ายนะ Tesla ก็มี Microsoft ก็มี Amazon ก็มีคล้ายๆกันไปหมดเลยว่ะแล้วมันช่วยได้แน่เหรอนะครับแล้วมาทำไมนะครับมาทำไมนะครับโอ้ยเนี่ยยังอ๋อที่มันเยอะไปบ้างนะเป็นไงอ๋อมันน่าจะเป็นนี่เป็นไรพี่เอาอันนี้ให้เลยอันนี้ให้ให้เยอะๆนี่ไงตามแล้วตามแล้วก็เรียนด้วยไม่เป็นไรไม่กลัวอะไรมากครับอ่ะอันนี้ก็บอกว่าอันนี้ไอ้ตรงนี้นะดีแล้วถ้าขายแบบคิวเธอก็อ่านไปสิแกใหญ่แค่ไหนระดับโลกแกตั้งมาเก่าแค่ไหนแล้วใครๆก็อ่านได้ใช่ไหมตรงนี้มันอยู่ในสไลด์ใครก็อ่านได้เนี่ยมาเจ้าใหม่เนี่ยหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อตั้งตั้งแต่1931ก่อนสงครามโลกมาก่อนแล้วเกินทุกเท่าไหร่ใช่ไหมทรัพย์สินขนาดไหนในการบริหารใครๆก็อ่านได้แต่พอมันขึ้นมันลงแล้วตอบก็ได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้สำคัญกว่าเยอะนะครับเนาะแล้วมาทำไม3กล่องแดงๆนี่สำคัญเสริมทับให้กับพอร์ตลงทุนกระจายความเสี่ยงมีเบนลี่ทิปฟอร์ดเบนลี่ท่านแบ็คล็อกแล้วไม่กระจายตรงนี้ครับความสม่ำเสมอให้กับพอร์ตการลงทุนนะครับสม่ำเสมอคือว่านโยบายของ Capital Group ไอ้กองใหม่ที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากกว่าถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลเอ็นโกโลกองเต้รู้จักไหมกองการที่ดีที่สุดในโลกขึ้นไปเล่นเกมลุกก็ได้ลงมาเล่นเกมรับก็ได้กำลังจะบอกอย่างนั้นในขณะที่เป็นลีกเกฟฟอร์ดมันคือเอโรนาโดลุกไม่ได้รับโดนจอดเซ็ตปันควรมากที่บอกว่าหุ้นโดดเด่นระดับโลกใช่ไหมนั่นแหละตัวนี้นะครับเขาใส่เพิ่มเข้ามาจาก3บลจมาเป็น4บลจเพื่อจะให้เกิดความสมดุลยืดหยุ่นในพอร์ตของ AMC นะครับเนาะหลักการเป็นเท่านี้นี่ไงจาก3อันเป็น4อันเห็นป่ะอ่ะจาก4อันเป็น5อันเห็นป่ะ4อันมันมีตราสารนี้ด้วยนะ Diversified Income นะอะไรวะ Global Quality Growth Multinational Multifactor Diversified Income และก็ล่าสุดGlobal Select Equity โดย Capital Group นะครับใส่มาเท่าไหร่พี่ใส่มาปากมา 10% ประมาณ 10% หลักการลงทุนกระจายการลงทุนและอยู่ยาวๆใช่ไหมไม่ใช่บอกว่ากองนี้ดีไม่ดีนะครับเนาะเห็นไหมกระจายเข้าไปนะครับเพิ่มไปกองละจ้างเข้ามาไม่เสียเงินเพิ่มเลยนะไม่ชาร์จไม่ชาร์จmanagement fee เพิ่มไปนะกอง AMC ไม่ใช่เพิ่มด้วยหาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หาพัฒนาพิษมาเล่นในอีกเจ้านึงมาช่วยให้มันดีขึ้นนะครับทำไมต้องมาเดี๋ยวรู้นะครับอันนี้ก็คือทุนที่โชว์ให้ดูนะว่าหุ้นมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่ดีนะ Tesla Microsoft ไต้หวัน Amazon เอาไปเป็ดหูดังๆนะถูกไหมนะครับนี่ก็เหมือนกัน Tesla Shopify Netflix ของนี้ทั้งเหมือนและไม่เหมือนนะครับโอเคกระจายไปนะครับหนังสือที่ชวน30ธันวาคม64 Capital Group เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเห็นไหม GAA เป็นกองทุนรวมผสมก็คือผสมทุกอย่างมีเท่าไหร่ก็ผสมได้นะครับนะไทยได้บลจ.เดียวกันก็คือว่าบลจ. AA ไง4เจ้าเมื่อกี้เนี่ย4ฝรั่งเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเราหยิบมันมาขอเชิญมาท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับเชิญมาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วประกอบร่างไปเป็น A เป็น M เป็น4ตามสัดส่วนนะครับเนาะแต่ว่าในหนังสือที่ชวนถ้ากองไหนมีขนาดต่ำกว่า 20% มันจะไม่โชว์อินนี่37.37 โชว์27โชว์ที่เหลือจับมัดรวมกันหมดนะครับในหนังสือที่ชวนปัจจุบันนะแต่อนาคตหนังสือที่ชวนจะแยกยิบให้เห็นหมดเลยเหมือนที่เราเห็นในฟินนะครับในฟินกระจายเห็นชัดกว่า 9.34% Global Select Equity นะครับเนาะเห็นไหม GAA ที่ในแอปฟินเนี่ยเห็นสัดส่วนละนะครับก็รวมก็ประมาณเนี่ยที่มัดรวมกัน33 34นะครับเพราะฉะนั้นมีพาร์ทเนอร์ใหม่เจ้าหนึ่งนะครับเนาะโอเคไหมพี่แล้วหนูต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องทำรู้อธิบายลูกค้าเข้าใจพอ
ทำอะไรก็ไม่ได้จะบอกเอ๊ะโรสไม่เอาได้ไหมไม่ค่อยชอบหน้ามันเองแค่ไปเท่ากุ๊บเอาออกได้ไหมเขาเสียชั้นจะไปสั่งเขาได้มันเป็นเรื่องของอัญชลีเลยไหมอัญชลีประทุมชาติรู้จักไหมอัญชลีประทุมชาติเป็นคนชื่อคุ้นว่าอัญชลีประทุมชาติเหมือนนักขายดิรับไม่ได้นะครับก็เนาะมันเป็นฟันออฟฟันมันเป็นมิกซ์ฟันบจดูแลคุณแนะนำอย่างเดียวอธิบายให้ได้ว่ามันดีไม่ดียังไงทำไมต้องเอามาเพิ่มแล้วจัดเขาแฮนเดิลยังไงสองรูปนี้ครับได้มาล่าสุดยังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ประกอบแต่ว่าช่วยพวกเราได้เนี่ยรูปนี้พี่สร้างเองเมื่อวานเอาให้รถดูรถจะงงเลยพี่พ่อไปจากไหนครับก็หาใน Google เลยนี่คือ Global Multiness ตัวติดแฟกเตอร์ก่อนนะ Global ติดแฟกเตอร์รีเทิร์นปีที่แล้ว 18% ครับปีก่อนหน้า 15% แต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดนี่คือตัวหนึ่งใน GAA ใช่ไหมตัวหนึ่งนะ Global Multi National ตัวที่2ของเมลินตันปีที่แล้ว 22 นะครับสวยงามแต่ปัญหาก็คือเบลลี่กิฟฟอร์ด Global Quality Growth ปีที่แล้ว 0.8% ทำให้มันแพ้เบนมาร์กมันมารวมที่เมืองไทยใช่ไหมมารวมตัวกันแล้วมันอยู่ใน AMC ใช่ไหมตัวนี้ฉุดเพราะว่ามันเกิดความเบี่ยงในหุ้นที่เบลลี่กิฟฟอร์ดบริหารนะครับฉุดเพราะฉะนั้นดูตัวปีก่อนหน้าสิปีก่อนหน้าปีก่อนหน้าปีที่สวยหรูที่สุดอะคือปี20ใช่ไหมที่เราโตกันระเบิดระเบ้อเลยแล้วพวกเราก็มาเปิดกันตอนปลายปีใช่ป่ะเปิดอินฟินิตี้ไว้ปลายปีแล้วก็หันหลังไปดูมันโอ้ใช่ป่ะ20มันขายที่ไหนมันขายที่แล้วมันขายปลายปี20แล้วปี21ปี20ดีมันขายก่อนหน้านั้นขายอยู่ที่มาเลเซียดีมากๆเลยนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาแล้วไม่สวยทำให้จบปีที่ GAA ที่ 14.9% กว่านะครับทำให้มีคนเอาไปเทียบกับ KKB GAP แล้วก็นักถามท่านมันเทียบกันไม่ได้มันเห็นแค่ปีเดียวเทียบกันไม่ได้นะครับแต่นี่คือสาเหตุนะครับทีนี้บจ.แก้ยังไงตัวแทนไม่ห้ามทำอะไรทั้งสิ้นเข้าบริหารให้หมดใช่ไหมเรื่องอย่างเดียวเสกสูงเสกกลางเสกต่ำบจ.แก้ยังไงวันนี้ถึงส่งให้เอสดูไปได้ไหมบจ.แก้ในรูปนี้ครับโอ้รูปนี้ภายในมากเลยอ่ะต้องส่งให้ดูไหมรู้เรื่องไหมบลจ.ที่บอกว่าได้ private fund license มาอุตส่าห์ตั้งบลจ.เองประเทศไทยขึ้นมาเอาของมาขายในประกันอยู่อย่างนี้ให้รอไปขายอ่ะแล้วจะเขี่ยเจ้าอื่นออกไปจะเขี่ยเคจะเขี่ยออกไปเนี่ยเขาทำอะไรให้เราบ้างแล้วบอกฉันห้ามทำอะไรนะฉันอย่างเดียวคือ fund switching AMC อย่างเดียวเท่านั้นเข้าทำอย่างนี้ครับหลักการของเขานะระยะยาวคือ strategic นะ SAA strategic asset allocation มาแบบระยะยาวใช่ไหมไอ้พอร์ต GAA เนี่ยมันก็จะมีเอเนี่ย35 35 30โดยประมาณนะโดยประมาณนะครับ Tactical คือข้างนี้ครับคือแนวต้านนะครับปี19ปี19ปีที่ performance ดีเขาเพิ่ม G Global Quality Growth ของ Merrill Kim Ford ตัวนี้เขาไม่ปรับเลยเห็นป่ะ Minor Champion 2ตัวนี้ก็ไม่ปรับเลย Multinational กับ Backlog เนี่ย Backlog กับ Merrill Kim Ford ก็ไม่ปรับเลยตัวนี้มาดีเขา Overweight มันในพอร์ตมากขึ้นปี19โควิดใช่ป่ะปีโควิดพอ post covid คือปีที่แล้วมันไม่ค่อยดีเขาลดกันลงมานี่ลดกันลงเลยลดสัดส่วนของเบนนี่ที่ฟอร์ดลงมาเลยน้อยกว่า 25% เบนนี่ก็มีแล้วไปเพิ่ม2ตัวนี้ขึ้นมาแทนแล้วดีบาลานซ์ดีบาลานซ์พอร์ตการดีบาลานซ์คือปรับความสมดุลของไอ้3ตัวนี้ให้เหมาะสมนี่บลจ.ทำให้เราเป็นเราเลยแค่สั่งคือสิออโต้ดีบาลานซ์ฟันสวิตชิ่งสั่งแมนนวลน่ะใช่มั้ยครับแต่นี่คือสิ่งที่บลจ.ทำให้เราและปีนี้เขาลดเบนนี่ฟอร์ดลงมาอีกและเพิ่มพาร์ทเนอร์ใหม่กับแคปิตอลกรุ๊ปเข้าไปเพื่อจัดการสถานการณ์ทั้งหมดก็ว่าไป Year of Transition 2022ก็ว่าแบบนั้นภาพนี้อาจจะเข้าใจไม่ง่ายแต่จะบอกพวกเราว่าซื้อแล้วเขาจัดการให้เราไม่ต้องทำอะไรเยอะเราแต่เราต้องเข้าใจและอธิบายให้ลูกค้ารู้ว่าที่ซื้อแพงๆ Infinite Wealthอะแล้วมีบลจ.โฆษณาบลจ. AA ที่ใหญ่อะแล้วเราได้ private fund ในเส้นมาเนี่ยที่เขาจัดสรรพอร์ตให้เราเป็น AMC เนี่ยเขาจัดการให้อย่างนี้รวมทั้งบาลานซ์ฟันที่จะเกิดกับสินค้า20เพลิมและสินค้าลิมิตตัวอื่นด้วยที่มี6ตัว6พอร์ตอะเขาก็จะจัดการให้แบบนี้เหมือนกัน
เราแค่เลือกมันส่วนผลตอบแทนมันจะดีมากดีน้อยในระยะเวลาสั้นหรือยาวเราตอบไม่ได้นะครับถ้าเราเก่งกว่านั้นเราเป็นเรื่องพอร์ตแบบ DIY ได้ครับจัดพอร์ตเองโอ้ปีนี้มาแน่ๆเลือกกองเดียวถ้าพอร์ตนี้กองเดียวมันมาจริงโชว์โชว์ออฟแต่ถ้ามันไม่มาเก็บข้อมูลลงไปหน่อยนะครับถ้าเก่งกว่านั้น DIY ได้อยู่ลิงก์ DIY ได้นะนะครับในกองที่มีให้เลือกอยู่ตอนนี้นะครับแต่ที่เหลือถ้าเป็นทรงแบบนี้ปล่อยเขาดูแลไปบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเลือกได้ใช่พอเลือกเองเนี่ยไม่ได้คือเองคือถ้าถามว่าลูกค้าเก่งกว่าเราแล้วลูกค้าเป็นผู้จัดการกองทุนชื่อดังเขาจะ DIY เพราะเขาเข้าใจการลงทุนต้องมีความรู้พอใช่ปล่อยเขา DIY ไปดิแต่ถ้าเขาไม่ค่อยรู้เราไม่ค่อยมีเวลาเราก็ให้บริษัทเราเข้าใจหลักการลงทุนว่าเขากระจายสินทรัพย์กระจายให้วงแชร์สินทรัพย์ตามสัดส่วนแล้วกระจายนโยบายกองแล้วกระจายเวลาในการลงทุนแล้วและต้องอยู่ระยะเวลายาวๆพออธิบายแค่นี้เขาเก็ตถือว่าครบแล้วเราก็เลือกให้บริษัททำให้ก็ได้หลักการลงทุนมี4ข้อนะกระจายสินทรัพย์กระจายนโยบายกระจายเวลาลงทุนยาวๆยาวๆจนกว่ายาวแค่ไหนครับพี่ไม่รู้ยาวจนกว่ารีเทิร์นกับลิสต์ที่เธอรับและเงินที่เธอได้เนี่ยมันโอเคกับเธอในนั้นแหละคือสักเซ็ตก็คือถึงจุดเป้าหมายนั่นแหละนะครับเพราะว่าบางคนนะพอร์ต DIY เขาได้มากกว่าไงทำไมมันไม่ได้ล่ะก็มันเลือก KKP GNP กองเดียวในพอร์ตมันนะใช่ป่ะปีที่แล้วเล่มไหนเลือก KKP GNP กองเดียวในพอร์ตมันได้ที่ 8% ใช่ป่ะใช่ไหมครับในขณะที่ GAA เมื่อกี้ใน Global Aggressive อ่ะได้14 15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ไงว่าปีไหนดีไม่ดีถึงชอบบ่อยครับไม่รู้กองไม่รู้บลจ.ไม่รู้เวลาลงตามหลักการลงทุนอย่างเดียวเลยกระจายสินทรัพย์กระจายนโยบายกระจายรูปเวลาแล้วก็ลงไปเรื่อยๆยาวนะครับซึ่งรูปนั้นมันคือรูปนี้ซึ่งจะเป็นรูปปิดของวันนี้ก็ได้นะรูปปิดวันนี้ก็ได้นะวาดเมื่อปีที่แล้ววาดแล้วไปสอนสำนักงาน BK เสร็จแล้วกิฟต์ BK ก็ทำมาเป็น Excel ให้พี่เพราะพี่ทำพวกไม่ค่อยเก่งแต่วาดอย่างเดียวถึงแม้ว่าลายมือจะไม่ดีแต่ก็ทำได้แค่ว่าหลักการลงทุนนะเห็นไหมนี่พอได้ซูมแล้วพออ่านได้โอ้โหไม่ชัดเลยอ่ะพอทนไหมเห็นไหมหลักการลงทุน4ข้อมันคือไอ้สีน้ำเงินกลมๆอ่ะเนาะ4ข้อนี้ตอบได้ทุกอย่างในโลกการลงทุนเลยเนาะ Infinite Wealth จุด Infinite Wealth ความมั่งคั่งที่ออกแบบมาเพื่อคุณ AMC เห็นไหม AMC นะครับเรื่องของคุณ Global Fund ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแห่ง Capital มาแล้วนะครับมาช่วยบรรลุเป้าหมายทางการเงินนะครับ DIYผสมลงทุนด้วยตัวเองโอ้โหแย่จังเลยไม่ใช่ที่แตกต่างจากพอร์ตที่แนะนำนะครับเนาะและก็ recommend portfolio 10แบบที่จัดหายไปในไม่ช้าจะกลายเป็นบาลานซ์กันนะครับตอนนี้มีแบบนี้อยู่ณปัจจุบันนะทีนี้ทุกแบบอะครับยกเว้น DIY นะ
จะทำอะไรก็ทำทั้งพอร์ตมีกองเดียวก็ได้หรือทั้งพอร์ตมี11กองก็ได้12กองก็ได้แล้วแต่เธอใช่ไหมก็เงินของเธอดินะครับแต่ที่เหลือตอนนี้ระหว่างRecommend Portfolio กับ Infinite Wealth อ่ะ Recommend Portfolio บริหารโดยโดยมิสเตอร์อะไรวะมิสเตอร์โยฮันเป็น Chief Investment Officer ตำแหน่งที่เข้ามาแทนคุณเออ่ะคุณเออยู่บลจ.ไง Infinite Wealth บริหารโดยบลจ.นะครับกระจายสินทรัพย์ไหมกระจายแล้วพอร์ตที่เลือกมีหลายสัดส่วนใช่ป่ะแล้วแต่ระดับความเสี่ยงเสี่ยงมากคุณก็เลือกกองหุ้นได้เยอะเสี่ยงน้อยคุณก็เลือกกองหุ้นน้อยใช่มั้ยครับหลักการที่1ผ่านหลักการที่2กระจายนโยบายไหมฝั่งสินค้าที่ไม่ใช่อินฟินิตเวลอะถือว่ากระจายกว่านะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีกองหุ้นไทยด้วยฝั่งอินฟินิตเวล global ฟันทั้งหมดนะรู้ใช่